วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy Podcast ในช่วงของอาหารกายนะคะวันนี้จะนำเรื่องเล่าของข้าวโอ๊ตมาฝากกันนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่ติดตามช่อง Happy Healthy Homie นี่นะคะก็จะรู้จักข้าวโอ๊ตเป็นอย่างดีแล้วก็รับประทานข้าวโอ๊ตเพื่อเป็นอาหารสุขภาพกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะรับประทานเพื่อระบบการขับถ่ายแล้วก็เพื่อลดความอ้วนเพราะว่าเป็นคราฟดีนะคะที่แคลอรี่ต่ำแล้วก็ทำให้เราอิ่มนานเนาะวันนี้ก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้รู้จักกันดีขึ้นนะคะในส่วนของข้าวโอ๊ตนะคะข้าวโอ๊ตเป็นธัญพืชที่มีคุณค่าทางอาหารมากมายอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารสูงดีกับระบบขับถ่ายช่วยป้องกันโรคร้ายได้หลายชนิดจึงเป็นธัญพืชอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการนำมาบริโภคเพื่อสุขภาพเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์และนำมาประกอบอาหารได้อีกหลากหลายชนิดด้วยนะคะข้าวโอ๊ตนี่เมื่อก่อนนี้นะคะถูกจัดอยู่ในวงหญ้านะคะเพราะว่าในอดีตข้าวโอ๊ตเป็นเพียงหญ้าที่แทรกมาในนาข้าวสาลีแต่หลังจากนั้นได้มีการเก็บเกี่ยวมารับประทานกันอย่างแพร่หลายจนเริ่มกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นข้าวโอ๊ตนิยมปลูกกันมากในเขตยุโรปตอนเหนือบริเวณอากาศหนาวที่มีแสงแดดน้อยก็คือทางตอนเหนือของเยอรมันและกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียปัจจุบันการนำข้าวโอ๊ตมาแปรรูปก็จะมีหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะขายในลักษณะเป็นเม็ดเรียวยาวเลยนะคะสามารถนำมาหุงทานแทนข้าวได้เลยนะคะแล้วก็จะปลายข้าวโอ๊ตหรือว่าข้าวโอ๊ตหักนะคะทุกคนแล้วก็จะมีโอ๊ตมิลนะคะโรโอ๊ตซึ่งเป็นแบบที่เพื่อนๆนิยมรับประทานนะคะการทำโรโอ๊ตก็คือการนำข้าวโอ๊ตไปนึ่งนะคะให้สุกแล้วก็รีดให้แบนแล้วก็นำออกมาจำหน่ายนะคะเพราะฉะนั้นข้าวโอ๊ตก็คือสามารถแช่น้ำแล้วก็รับประทานได้เลยนะคะเพราะว่าผ่านการปรุงสุกมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีข้าวโอ๊ตแบบปรุงสำเร็จก็คือแบบที่เพื่อนๆสามารถที่จะใส่ข้าวโอ๊ตลงไปแล้วก็เทน้ำร้อนใส่คนๆ3นาทีก็สามารถรับประทานได้ประมาณนั้นนะคะก็จะน่าจะคุ้นเคยกันดีเนาะในตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีมากมายนะคะสำหรับข้อมูลโภชนาการนะคะข้าวโอ๊ตดิบเนี่ย100กรัมก็จะมีพลังงาน389กิโลแคลอรี่นะคะโดยให้คุณค่าทางอาหารก็จะมีโปรตีน 16.89 กรัมเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกเส้นใยมีแคลเซียมมีน้ำมีไขมันมีคาร์โบไฮเดรต66กรัมมีแมกนีเซียมสังกะสีโฟเลตวิตามิน B1 B2 แล้วก็มีธาตุเหล็กมีโซเดียมมีโพแทสเซียม429มิลลิกรัมนะคะข้าวโอ๊ตต้มสุก1ถ้วยประมาณ170กรัมเนี่ยก็จะมีพลังงานอยู่160กิโลแคลอรี่นะคะกินข้าวโอ๊ตแล้วอ้วนไหมเป็นคำถามยอดฮิตนะคะแต่ว่าคนที่รักสุขภาพแล้วก็คนที่ลดความอ้วนแน่นอนว่าก็ต้องรู้จักดีอยู่แล้วนะคะว่าหันมารับประทานข้าวโอ๊ตแทนข้าวนะคะหรือว่าสลับกับข้าวกับขนมปังนะคะเพราะว่าข้าวโอ๊ตเนี่ยเขามีค่า GI ต่ำนะคะค่า GI ก็คือดัชนีการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลนั่นเองอยู่ในระดับ55นะคะซึ่งข้าวขาวแล้วก็ขนมปังเนี่ยเขาจะมีมากกว่านะคะข้าวโอ๊ตเป็นหนึ่งในสุดยอดอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะเพราะว่าเป็นธัญพืชที่ให้พลังงานสูงแต่ว่าไขมันต่ำมีวิตามินมีเกลือแร่ที่ร่างกายสามารถนำไปใช้พลังงานได้ทันทีนะคะรวมถึงมีเส้นใยอาหารที่จะทำให้เราอิ่มนานแล้วก็อยู่ท้องนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามการรับประทานอาหารก็ต้องอยู่ในระดับความพอดีนะคะกับที่ร่างกายต้องการไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะรับประทานควบคู่กับอาหารชนิดอื่นหลากหลายรวมถึงการออกกำลังกายที่เหมาะสมด้วยนะคะเอาล่ะเรามาบอกประโยชน์ของข้าวโอ๊ตเพิ่มเติมกันอีกดีกว่านะคะสำหรับใครที่รับประทานข้าวโอ๊ตอยู่แล้วก็บางทีมันก็ลืมถึงประโยชน์ของข้าวโอ๊ตไปเนาะวันนี้เราก็มารื้อฟื้นความรู้กันนะคะประโยชน์ของข้าวโอ๊ตก็คือ1นะคะป้องกันโรคความดันโลหิตมีสรรพคุณในการช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดอุดตันโดยจากการวิจัยพบว่าผู้รับประทานข้าวโอ๊ตวันละ1ถ้วยจะลดความเสี่ยงจากภาวะหัวใจล้มเหลวได้สูงนะคะข้อ2นะคะ
มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าอวินาทราไมด์นะคะทำหน้าที่ปกป้องเซลล์ในร่างกายจากมลภาวะมีคุณสมบัติขจัดไขมันเลวภายในร่างกายและยังช่วยต่อต้านเชื้อโรคร้ายรวมถึงเซลล์เนื้อร้ายได้ผู้ที่รับประทานข้าวโอ๊ตเป็นประจำจึงมักจะมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายทั้งยังห่างไกลโรคร้ายอีกด้วยนะคะข้อ3อันนี้สำคัญเลยนะคะลดระดับน้ำตาลในเลือดเพราะว่าอุดมไปด้วยไฟเบอร์เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะค่อยๆปลดปล่อยน้ำตาลออกมาช้าๆจึงช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ควบคุมไม่ให้สูงจนเกินไปนะคะนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันอาการง่วงนอนในช่วงตอนสายของวันได้อีกด้วยฉะนั้นคนที่มีอาการง่วงนอนตอนกลางวันนะคะหรือว่าเป็นโรคเบาหวานนะคะโรคยอดฮิตนะคะในบ้านเราหรือว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานก็ไม่ควรพลาดที่จะรับประทานข้าวโอ๊ตนะคะมีการทดลองว่าเบต้ากลูเตนที่อยู่ในเส้นใยของข้าวโอ๊ตสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่2ได้ค่ะ4ป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าอวินาทราไมด์ดีต่อสุขภาพหัวใจป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงจากการศึกษาพบว่าผู้ที่รับประทานข้าวโอ๊ตนะคะหรือธัญพืชเต็มเมล็ดสัปดาห์ละครั้งนะคะก็จะช่วยลดการแข็งตัวของหลอดเลือดได้ทำให้เลือดไหลเวียนสะดวกหัวใจสูบฉีดดีขึ้นแล้วก็ส่งผลดีต่อสุขภาพอีกหลายด้านเลยนะคะข้อ5นะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไฟเบอร์ในข้าวโอ๊ตมีชื่อว่าเบต้ากลูเตนช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงช่วยให้เกิดการซ่อมแซมอวัยวะที่สึกหรอได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นข้อ6นะคะสำหรับผู้ที่แพ้อาหารประเภทกลูเตนนะคะข้าวโอ๊ตมีกลูเตนต่ำจึงเป็นอาหารทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานกลูเตนได้ข้าวโอ๊ตเต็มไปด้วยคาร์โบไฮเดรตและสารอาหารที่จำเป็นมากมายจึงสามารถนำมาบริโภคเพื่อทดแทนอาหารประเภทที่มีกลูเตนได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ยังไงก็ต้องระวังนะคะแหล่งที่มาของข้าวโอ๊ตด้วยนะคะเพราะว่าบางแหล่งเขาจะปลูกข้าวโอ๊ตในทุ่งข้าวสาลีซึ่งทุ่งข้าวสาลีนั้นมีกลูเตนนะคะมันอาจจะปนเปื้อนมาได้อันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะคะข้อ7ขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยดูดซึมสารพิษออกจากร่างกายขจัดของเสียในลำไส้โดยจะกำจัดออกมาพร้อมกับอุจจาระทำให้มีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายจากสารพิษสะสมได้นะคะข้อ8อันนี้นะคะสำคัญมากเลยนะคะสาวๆก็คือลดน้ำหนักสลายไขมันลดคอเลสเตอรอลนะคะข้าวโอ๊ตช่วยลดน้ำหนักแล้วก็สลายไขมันส่วนเกินในร่างกายได้เพราะข้าวโอ๊ตมีเส้นใยสูงจึงทำให้รู้สึกอิ่มเร็วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทานไปรู้สึกอิ่มก็ต้องหยุดนะคะทุกคนไม่งั้นมันก็จะเป็นการรับประทานเกินนั่นเองนะคะพร้อมทั้งยังช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมมีการทดลองพบว่าการรับประทานข้าวโอ๊ตมีแนวโน้มในการลดค่าไขมัน LDL นะคะหรือไขมันในส่วนที่ไม่ดีนะคะประโยชน์ของข้าวโอ๊ตด้านสุขภาพและก็ความงามนะคะก็คือบรรเทาอาการท้องผูกนะคะผู้ที่มีอาการท้องผูกบ่อยให้รับประทานรำข้าวโอ๊ตวันละ 7-8 กรัมรวมถึงการรับประทานอาหารตามปกติเส้นใยในข้าวโอ๊ตจะช่วยให้อุจจาระอ่อนนุ่มและขับถ่ายออกมาได้ง่ายแต่ในส่วนของรำข้าวโอ๊ตนี่นะคะเราก็ไม่รู้จริงๆนะคะว่าเราจะหาซื้อได้จากแหล่งไหนนะคะอันนี้ก็คงต้องเสิร์ชหาทาง Google นะคะถ้าเกิดใครพบแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าสามารถซื้อรำข้าวโอ๊ตได้ที่ไหนนะคะข้อ2นะคะนอกจากบรรเทาอาการท้องผูกในข้อแรกแล้วเนาะข้อ2ก็คือแก้ผิวหนังอักเสบนะคะมีสรรพคุณต้านผิวหนังอักเสบโดยการใช้สารสกัดจากข้าวโอ๊ตมาทำเป็นโลชั่นนะคะก็คือถ้าเกิดใครพบโลชั่นที่มีส่วนผสมของข้าวโอ๊ตก็สามารถที่จะซื้อมาทาผิวได้นั่นเองนะคะแล้วก็กำจัดสิวนะคะอันนี้เราเคยทำนะคะทุกคนนำข้าวโอ๊ตมาผสมนมแล้วก็พอกหน้าทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีแล้วก็ล้างออกหลังจากนั้นคือหน้าจะนุ่มมากๆเลยนะคะพูดมาถึงตอนนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าอยากจะไปผสมข้าวโอ๊ตแล้วก็พอกหน้าพอกตัวอีกนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำมาเป็นเวลานานแล้วนะคะทุกคน
ข้อ4นะคะก็คือใช้ดับกลิ่นนะคะข้าวโอ๊ตสามารถนำมาใช้ขจัดกลิ่นอับได้เป็นอย่างดีนะคะโดยการนำข้าวโอ๊ตใส่กล่องนะคะเปิดฝาทิ้งไว้แล้วก็เอาไว้ในตู้เย็นก็คือสามารถดูดกลิ่นอับจากตู้เย็นได้นั่นเองนะคะรวมถึงรักษารอยไหม้จากแสงแดดนะคะก็คือนำข้าวโอ๊ตมาตำให้ละเอียดนะคะแล้วก็ใช้ผ้าห่อชุบน้ำแล้วก็มาประคบบริเวณที่ไหม้จากแสงแดดนั่นเองนะคะข้อ6บำรุงผิวให้เนียนนุ่มนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของการนำข้าวโอ๊ตมาปั่นกับน้ำนะคะแล้วก็ใส่ไข่ขาวลงไปใส่โยเกิร์ตลงไปแล้วก็นำมาพอกหน้านั่นเองนะคะในเรื่องของผิวพรรณนะคะก็คือเป็นการพอกหน้าพอกผิวนั่นเองสำหรับเมนูอาหารข้าวโอ๊ตนะคะเพื่อสุขภาพต่างๆในช่องของ Happy Healthy Homie เนี่ยได้ทำไว้หลากหลายเมนูมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถเลื่อนดูที่ Playlist เมนูข้าวโอ๊ตได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโจ๊กข้าวโอ๊ตนะคะใส่เต้าหู้ใส่เห็ดต่างๆรวมถึง Overnight Oat นะคะแล้วก็คุกกี้ข้าวโอ๊ตประมาณนั้นนะคะแล้วก็แพนเค้กกล้วยหอมใส่ข้าวโอ๊ตแพนเค้กแอปเปิ้ลใส่ข้าวโอ๊ตนะคะแล้วก็นำมาทำเป็นกาโนล่านะคะผสมนมอะไรอย่างนี้นะคะทำไว้หลากหลายเมนูมากๆเลยเพื่อนๆสามารถเลื่อนดูได้ค่ะคราวนี้เราก็มาถึงข้อควรระวังกันบ้างนะคะแน่นอนนะคะว่าข้าวโอ๊ตเขาก็มีประโยชน์เนาะอาหารทุกอย่างนะคะมีประโยชน์แต่ว่าเราต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็สังเกตอาการของตัวเองด้วยนะคะว่ามีอาการแพ้หรือเปล่านะคะข้อควรระวังในการรับประทานข้าวโอ๊ตก็คือก่อนรับประทานจะต้องนำข้าวโอ๊ตมาทำให้สุกก่อนนะคะหรือหากจะรับประทานแบบดิบก็ต้องนำไปแช่น้ำให้พองตัวหรือว่าแช่นมให้พองตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารนะคะฉะนั้นควรบริโภคข้าวโอ๊ตในปริมาณที่เหมาะสมและอย่าลืมทำให้สุกหรือว่านิ่มพองตัวก่อนนะคะไม่งั้นข้าวโอ๊ตแห้งจะไปดูดซับน้ำย่อยในกระเพาะอาหารของเรานะคะอาจจะทำให้เกิดท้องผูกได้นะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งข้าวโอ๊ตอาจจะมีการปนเปื้อนของธัญพืชชนิดอื่นเช่นข้าวสาลีอย่างที่เราบอกนะคะก็จะทำให้เกิดโทษกับผู้ที่แพ้กลูเตนได้นั่นเองนะคะเพราะว่าคนที่แพ้กลูเตนเนี่ยเขาก็จะมีอาการรุนแรงมากน้อยต่างกันนะคะอันนี้ต้องสังเกตดีๆแล้วก็ต้องเลือกแหล่งที่มาดีๆจริงๆนะคะหลังจากที่ได้ฟังประโยชน์และโทษของข้าวโอ๊ตไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็คงจะเห็นว่าข้าวโอ๊ตก็มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างนะคะเต็มไปด้วยไฟเบอร์สารอาหารมากมายฉะนั้นนะคะก็ควรหาโอกาสทดลองรับประทานข้าวโอ๊ตนะคะไม่ว่าจะทำเป็นเมนูของหวานหรือว่าของคาวแน่นอนว่าข้าวโอ๊ตก็ยังเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็รับประทานให้เหมาะสมควบคู่กับการออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารที่หลากหลายนะคะจะได้สุขภาพแข็งแรงหุ่นดีนะคะแล้วก็ห่างไกลจากโรคร้ายได้นะคะสำหรับประโยชน์ดีๆของข้าวโอ๊ตที่นำมาฝากกันก็มีเพียงเท่านี้นะคะทุกคนหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลในวันนี้นะคะเป็นในช่วงของHappy Healthy Podcast นะคะซึ่งจะอยู่ใน playlist ของอาหารกายนะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะใครสงสัยในช่วงตอนไหนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะและเดี๋ยวจะนำประโยชน์ของอาหารชนิดอื่นๆมาฝากกันอีกนะคะในPlaylist ของอาหารกายนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกดูได้น่าจะลงประมาณอาทิตย์ละครั้งประมาณนั้นนะคะกำลังเดี๋ยวจะหาวันว่าจะลงในช่วงวันไหนแล้วก็จะบอกเพื่อนๆแน่นอนว่าอาจจะเป็นทุกวันศุกร์จะเป็นในเรื่องของพอดแคสต์ของอาหารกายประมาณนั้นนะคะส่วนอาหารใจก็ยังไม่ได้ลงเลยนะคะแต่ว่าก็จะหาเวลามาลงนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ